็นแท้ไม้โอ๊กไม้อะไรไม้สนกับไม้อะไรไม่รู้ผมจำไม่ได้ก็ราคาใช้ได้อยู่เหมือนกันนะจากสวีเดนเองอะแพงกว่าใน eBay ด้วยอันนี้ซื้อเองอันนี้แขกมาฝากแต่มันตามหมีเนี่ยแพงเมื่อกี้รีวิวเรียบร้อยรถเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราจะมาชงกาแฟนะครับโอ้โหนี่มีแก้วกาแฟไม่เคยเห็นนะเนี่ยนี่เป็นไม้สวยนะว่าประมาณเท่าไหร่พวกนั้นเขาเรียกบูทคาร์บบูทคาร์บหมายถึงเขาจะมีสนเป็นป่าสนนะแต่เป็นสนแบบสวีเดนที่มีต้นใหญ่ๆอ่ะเขาจะแบบเนี่ยตรงโล่งแบบเนี้ยแต่ไม่มีงูไม่มีตะคุงตะขาบเขาก็นอนกับพื้นแล้วพอเขาว่างเขาจะเหมือนรากมันอ่ะเขาตัดมาเขาจะเอามีที่ขูดตัดแต่งมันจะมีกลิ่นอ๋อนี่คือรากมันรากมันจะมีกลิ่นจะมีกลิ่นเอกลักษณ์ของมันนะมีกลิ่นเอกลักษณ์ของมันใช่ๆอันนี้มันเคลือบอ๋อก็สไตล์เหมือนไปถ้าไปเนี่ยไปดีๆต้องเป็นเงากุหลาบใช่ไหมใช่ประมาณนั้นอ่ะอันนี้เป็นสไตล์คาร์บอยคือที่ผมชอบคือว่ามันสามารถอุ่นเรื่อยๆเวลาจะอยากจะจิบแล้วก็อุ่นได้แต่นี้เราออกก็ต้มมาม่าได้เหรอต้มมาม่าอ๋อมันก็เหมือนหม้อต้มใช่แต่นี้มันหม้อต้มน้ำร้อนกาต้มน้ำร้อนใช่แต่ทีนี้มันใส่กาแฟตรงนี้อันนี้เป็นหลอดเช็คคือซึ่งมันจะพ่นขึ้นมาที่เห็นได้ว่าความพอไหมมันจะวนตรงนี้มันเหมือนดิบแบบพอไอใส่น้ำขนาดนี้ป่ะพอเป็นไอ้น้ำมันขึ้นมาบนฝาแล้วกดกาแฟลงไปวนเหรออ๋อวนไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆแล้วเราก็ตั้งไว้เรื่อยๆได้อ๋อเรามองผ่านตรงนี้ได้ด้วยใช่ไหมมองผ่านนี้ได้ด้วยอ๋อนี่เดี๋ยวเราต้มเดี๋ยวเราลองดูอ๋อเสร็จไหมแล้วก็วันนี้ก็สไตล์คาร์บอยก็คือว่านั่งคุยไปจะอุ่นกับเตาได้ตลอดจะเป็นดิบเนี่ยคือว่าลงทีเดียวแล้วก็ต้องกินใช่ไหมครับกับตัวมอคค่าพอร์ตดิบลงมอคค่าพอร์ตขึ้นพอมอคค่าพอร์ตขึ้นปุ๊บก็จบเลยก็อุ่นไม่ได้แต่อันนี้มันจะตุ้ยของมันอ๋ออันนี้ไม่กีบไปเรื่อยอะไรเงี้ยอันนี้ผมเออเข้าท่าครับใช้นี่เพียบเลยจะเอาโอ้โหอุปกรณ์กาดิบเดี๋ยวผมต้องหาเวลาว่างไปบุกไปที่บ้านพี่เน่งแล้วไปแล้วครับอุปกรณ์เยอะเลยครับลกครับอันนี้ที่ติ๊บก็ใช้กานี้โอ้โหโอกาสเต็มนี่ต้มก็ดิบไปนะครับแล้วถ้าเป็นเหาะเลยก็ผสมไปครับนี่ชิ้นชามข้าวหมาชามข้าวหมาเอาไว้อันนี้ผมว่าโอเคนะไว้ใช่ใช่ตัวเนี้ยโอเคเลยนี่ของผมยังหาไม่เจอเลยของที่มีใบเนี่ยแล้วไม่ผัดกะเพราเอออันนี้เป็นกระทะทอดได้ของอเมริกาแท้นี่โอ้โหแพงด้วยอันนี้ก็ตอน1965ใช่ตอนงานจิ๊บผมไม่ถามมี800อ่ะ800อ่ะเออผมมีถูกกว่านั้นนะแพงมากเลยผมโอ้โหจะแพงยังไงเนี่ยเฮ้ยรู้สึกมันหนาว่ะหนาที่ครับเป็นตันเลทโบราณเลยเฮ้ยอันนี้ของเดี๋ยวเฮ้ยก็ไม่หนาพอกันแต่ว่าคุณภาพตันเหล็ดมันดีกว่าตันเหล็ดสมัยนี้ใช่ใช่ใช่ทนที่สุดแล้วของทหารนี่ใช่ทุกอย่างเราทหารไม่ทนไม่ต้องทำอะไรแล้วครับเออเป็นเขาเป็นคอทหารอดทนอันนี้รุ่นไหนเนี่ยตัวเนี้ยฟาร์เมเปอร์อะไร101
จำไม่ได้นานมากผมก็ไม่ค่อยจำรุ่นจำเท่าไหร่ใช้อย่างเดียวหนึ่งว่ะดูไม่สองสามวันนะใช้อย่างเดียวมีตัวหนึ่งไงตัวใหญ่อะอะไรว่าเสาะไอ้ตัวใหญ่หนึ่งสองสามเหรอมันดังมันจะดังมากเลยตัวใหญ่มากเลยเออใหญ่สุดไฟแรงโอ้ไฟแรงมากไฟแรงแถมไม่ตัวจุดด้วยเออใช่นี่ผมขี้เกียจอยากเลยอะผมขี้เกียจขี้เกียจมาปั่นก็เลยอ๋อเอาแบบบดมาเลยใช่ไหมบดมาเลยครับนี่ใช่แต่โหถ้าเอาบดเองมันก็ได้อรรถรสเหมือนกันนะแต่แบบเหงื่อซึมอ่ะมีเหงื่อซึมใครเอาคนได้เนี่ยอันนี้ก็บดนานแล้วนะโอ้หอมเว้ยจากไหนรู้ป่ะจากไหนแบงค์ไงแบงค์ไหนโหหินเวโลไงลูกพิศักอ่ะแล้วได้เปิดที่บ้านอีกสาขาหนึ่งไงเวโลกาแฟเวโลพี่ตกข่าวเนี่ยพี่ศักเราเนี่ยศักใครอ่ะพี่ศักเจ้าของที่พี่ชานอยู่ไงอู่พี่ชานอ่ะบ้านนั้นน่ะอ๋อพี่สั่งไงอ๋อแล้วก็ใส่น้ำไปมันยังมีขีดอยู่อ่ะมีขีดเห็นขีดอยู่สองขีดใช่ไหมเราลองสองขีดก่อนนะเรากินสองคนนะเอาขีดแรกก่อนขีดแรกครับขีดแรกมาปั๊บเย็นป่านนี้ยังจะกินกาแฟเดี๋ยวพอเสร็จแล้วตรงนี้อันนี้มันจะเป็นเวลามันเดือดแล้วมันจะพุ่งดันขึ้นไปนู้นใช่ดันขึ้นมาเพื่อให้เช็คตรงนี้อ๋ออันนี้ก็เป็นตัวใส่กาแฟปกติเขาจะมีตัวเป็นกองแล้วแต่ผมไม่สนใจครับดิบๆเลยอันนี้ก็โอเคเลยก็ตักใส่ไปหอมไหมใส่ช้อนนี่ถ้ามาบดเองจะหอมนี่แต่นี้ผมไม่มีเวลาไงเช้าๆมานี่ก็โอ้โหแม่ก็จะต้มแม่ต้มมอคคาพอตให้กินบ้างลองหอมมาเลยวะหอมนะปุ๊บลองใส่เห็นไหมแล้วก็จะเห็นข้างในขึ้นมาพอดีเลยเสร็จแล้วก็ปิดแล้วนะลมมันแรงไหมนะเฮ้ยแต่ชอบหม้อตัวนี้ไหมหม้อในไทยไม่มีขายตัวเดียวนี่ได้หมดเลยต้มน้ำทำอะไรก็ได้ในไทยไม่มีขายเป็นของนี่ตกเท่าไหร่ตัวเนี้ยพันต้นๆมั้ยน่ะพันต้นๆสำหรับพอดีเพื่อนมาจากอเมริกามาทีผมฝากทีนะเฮ้ยถ้าพันต้นๆไม่แพงหรอกต้นแต่บ้านเราก็น่าจะประมาณเหยียบ 2,000 นะหรอค่าพันธุ์ภาษีนู่นนั่นอันนี้เป็นของฝากไอ้ฝากตังค์เราซื้อของฝากไงเออนะโอเคอันเนี้ยเวลาถ้าสไตล์คาร์บอยเราถอดแล้วเผาไฟได้เลยอ๋อจับกันร้อนอย่างเนี้ยเวลาสไตล์ฝรั่งเขาจะในกองถ่านเนี่ยเขาก็ต้มไปเลยนี่ก็ไม่ไหม้อันนี้เราก็ไม่จำเป็นเพราะว่าเราใช้เตาแก๊สจริงมันจะมีรุ่นหนึ่งรุ่นนี้ผมซื้อมาก่อนแต่เนี้ยผมเอาไว้ต้มไว้ดิบอ่ะรุ่นนี้ก็อันนี้รุ่นเล็กรุ่นนี้รุ่นเล็กร้านนี้เขาจะเป็นหม้อต้มน้ำนะครับแต่ก็จะมีแก้วให้สองใบอ๋อแล้วมันดันขึ้นมาไม่อันนี้ไว้ดิบอ๋อดิบอ๋อไว้ต้มกาแฟแล้วก็ดิบนะแต่นี้เขาก็ต้มมะม่วงมาได้ตอนแรกผมเอาไว้ต้มน้ำแล้วดิบเอาพอได้ใบนี้มาแล้วก็อันนี้ก็เฮ้ยจริงจริงจริงตัวนี้ก็เป็นแก้วได้ใช่เป็นแก้วนะเป็นแก้วก็ได้นะใส่ทีขวดอย่างเงี้ย
เออเข้าท่าวะก็ส่วนใหญ่จะเป็นของฝากฝากซื้อจริงๆสแตนเลสเนี่ยโอเคที่สุดแล้วนะอันนี้มันคุ้นๆมาอยู่แถวไฟท้ายรถป่ะเออสแตนเลสเนี่ยกินทั้งกาแฟกินทั้งน้ำมะตูมเลยน้ำสมุนไพรอ่ะโอ้วันนี้ชิลมากครับเรามานั่งดิปกาแฟตอนประมาณ 4:45 ตอนนี้เหมาะแล้วพี่ตอนนี้ก็เดี๋ยวคราวหน้าคงต้องเป็นสตูสเต็กแล้วใช่เฮ้ยมันต้องมาประลองสเต็กกันแล้วมั้งใช่แล้วครับสูตรใครครับสูตรใครนะเอามาจริงแล้วเนี่ยถ้าสเต็กเนี่ย ถ้าให้มันอร่อยแบบที่ฝรั่งเขาทำเลยนะครับมันต้องเป็นเนื้อที่พรีเมียมจริงใช่ที่แต่ว่าก็เกลือกับพริกไทยอย่างที่เขาบอกอะจบจริงครับแต่ถ้าเผื่อเนื้อมันไม่พรีเมียมเนี่ยมันต้องมีส่วนอย่างอื่นเข้ามาเสริมนิดนึงใช่ครับแต่วันนั้นเที่ยวผมไปซื้อที่ AP นะ AP เขาจะแบบว่าพอกับโคขุนแมคโครแต่เขาขุนไมโครมันจะเป็น2ก้อน มันอยู่ที่ประมาณสัก3ต้นๆ315 320อย่างเงี้ยแต่ของ AP อยู่ประมาณชิ้นละ160 170แต่ทีนี้เหมือน AP เขาจะทำอะไรมาไม่รู้แต่เนื้อมันนุ่มกว่าใช่นุ่มกว่าเกรดเนื้อเนี่ยรู้สึกว่าแขกผมจะบอกวิธีการชำแหละจะเหมือนทางยุโรปเหมือนว่าเขาเอาแบบมาแบบชำแหละเนื้อสันนอกสันในตรงนี้ประมาณนี้ถูกหลักอ่ะประมาณนี้แล้วก็ส่วนเนื้อที่สำหรับทำสเต็กประมาณนี้แต่มันก็จะมีหลายอย่างให้เลือกนะเป็นตัวเนื้อบดทำแฮมเบอร์เกอร์ก็น่าสนใจสำหรับเราซื้อเฉพาะจอดจงน้อยๆเนี่ยเพราะของพวกนี้เวลาไปเข้าป่าแบบเข้าป่าไปไม่กี่คนอ่ะประมาณ 3-4 คนแล้วเราทำกินง่ายๆมันก็จะเป็นแบบแนวจะลองซื้อไหมเหลือจังยังทำโอ้โหต้องเปิดกระทะให้มันเออแล้วผมนี่ได้หั่นออกมาแล้วแบบเยิ้มๆเลยนะผมนี่ได้ยังฝันเลยนะวันนั้นพาเมียไปร้านญี่ปุ่นผมก็เดินดูนั่นเลยเนี่ยเมียชี้นี่ไงกระทะที่อยากได้ที่มันเป็นร่องๆอ่ะมันทำให้เนื้อสวยขึ้นอ่ะมันปกติถ้าเนื้อสุกอ่ะมันก็จะเป็นสีเดียวระดับเดียวกันแต่นี่มันจะแบบว่าเป็นตะแกรงได้ก็เลยโดนอีกใบเหล็กรอปะเฮ้ยขึ้นมาอย่างนี้ได้ไหมใช่ทีนี้เราก็ต้องดูก่อนถ้ามันเดือดจริงนี่คือมันจะพอมันเดือดเรื่อยๆเนี่ยพอมันได้ที่เราจะดูว่าสีของกาแฟเข้มพอแล้วก็กินได้ละอันนี้ไม่ใช่ไอ้น้ำเนี่ยตวัดลงไปใช่ไหมถ้าดีก็คือเราเทน้ำแล้วดีลงไปแต่นี่คือว่าเขาวนมันสไตล์ของขนาดทำนิ้วบอกครับมันเริ่มเดือดเดือดทีนี้ไอ้น้ำก็จะขึ้นลงเออดีตรงนี้ดูได้ด้วยนะนี่กลิ่นออกมาเลยเนี่ยกลิ่นหอมไหมหอมกลิ่นหอมมาเลยไอ้ที่ผมซื้อมาแล้วป่ะเราไปกับพี่ชมไพผมที่เกียจติ๊บหลายรอบเนี่ยต้มมอเดียวเนี่ยนะต้มมอเดียวเอาอยู่เลยนะต้มมอเดียวก็เกือบ10คนแล้วมั้งเออนะมันก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วอ๋อเริ่มเข้มขึ้นด้วยเราใส่กาแฟ2ช้อนเองแต่ก็เครียดเราก็คุยไปเรื่อยเดี๋ยวก็ได้ที่โอ้ข้อดีมันอยู่ตรงนี้เอ้ยหอมป่ะเฮ้ยหอมนี่บดนานแล้วหลายวันนะพี่เหรอถ้าแบบใหม่ๆนี่นั่นเลยปกติแล้วก็สั่งที่สาขาที่ถ้าจะเอาแบบนี้ก็คือไปที่บ้านพิศักได้เลยก็คือรู้สึกว่าตัวบดจะบดหยาบได้เนาะแล้วการบดแต่ละอย่างไม่เหมือนกันที่ก็คือบดหยาบอย่างเนี้ยจะได้หม้อนี้ด้วยแล้วก็ได้ดีฟด้วยแต่ถ้าเป็นมอคค่าพอตต้องละเอียดเพื่อให้ไอ้น้ำที่มันแรงดันสูงอ่ะผ่านดีฟขึ้นไปมันจะได้เข้มข้น
ลยแล้วก็หลีไฟไปเราอยากจะกินเท่าไหร่แล้วก็ลินเท่านั้นอยากกินลินเอาเดี๋ยวให้ช่วยตาหมีพี่นี่ให้มันช่วยตาหมีดูดูสีใช้ได้ไหมครับสีมันพอพอพอช่วยตาหมีวันอันนี้เราใส่กาแฟน้อยเนี่ยเพราะเราอยากจะนอนไงถ้าใส่เยอะเราไม่ได้นอนแน่คืนนี้เราก็ตั้งอุ่นไปเรื่อยโอ้นี่อันนี้ข้อดีของเขาเขาก็จะเข้มขึ้นแล้วจะแทนที่จะกินน้ำพอกินกาแฟเสร็จกินน้ำชาไม่ต้องเราก็จิบจิบไปเรื่อยกาแฟครับโอ้โหเดี๋ยวเป็นหอมเป็นพาวไวกิ้งใช่ไหมสวีเดนหอมหอมไอ้นี่ด้วยหอมไม้มันด้วยใช่ตัวไม้ตัวนั้นเป็นเอกลักษณ์ไอ้ตัวนี้มันเคลือบนั้นแล้วสุดจะเป็นสเปเชียลประมาณว่าเขาจะผมไม่แน่ใจมันคล้ายๆใช้กลิ่นของไม้เหมือนน่าจะเหมือนไปที่พี่บอกอ่ะนึกถึงไอ้นี่เลยนึกถึงเวลากินไอ้พวกเนี้ยพอมันมากินคู่กับไอ้พวกที่มันได้แล้วมันก็จะเสริมรสชาติกันเคยกินเค้าเรียกอะไรวะกระแช่กระแช่เนี่ยเขาบอกว่าถ้ามากินกับกะลากะลากะลา มันจะหอมผมไม่นึกถึงใช่ไอ้เนี่ยโอ้เพิ่มแล้วก็กาแฟด้วยไม้ด้วยใช่ครับผสมกันอันนู้นไม้อะไรนี่ก็มาจากสวีเดนกันนั้นแต่ผมน่าจะไม้ประเภทหนึ่งอันนี้ฝากซื้อมาประมาณ 5-600 นะอันนั้นน่าจะแพงกว่าอันนั้นแขกซื้อมาวันเกิดผมล่าสุดเนี่ยเห็นไหมตัวไม้มันจะอันนี้ธรรมดาเลยครับซัดกาแฟด้วยซัดน้ำมะตูมด้วยโอ้โหไอ้ดีดยังยิ้งดังเลยนี่ก็ไม่ไกลบ้านแล้วนะผมว่าก็คือบรรยากาศคลายร้อนได้บ้างตรงนี้นะที่เรานั่งอยู่นี่คือวรรณอุทยานปราณบุรีนะครับฝั่งนู้นก็เป็นปากอ่าวช่วงเย็นก็เรือก็จะออกจากปากน้ำปราณออกไปลงอวนหาปูหาปลาฝั่งที่ตะวันตกนี่ก็เป็นป่าโคงกลางนะมีทางเดินวนป่าโคงกลางเรือก็จะออกเป็นช่วงเดินไม่หยุดแล้วครับปุดปุดปุดไหนวะเราจะได้ร้อนตลอดประมาณนี้ให้กินไปกินมานี่กลิ่นไม้มันจะมาก่อนเลยมาก่อนกาแฟเลยอ่ะเนี่ยกลิ่นไม้มาก่อนเลยเป็นเขาเรียกอะไรเป็นซิกเนเจอร์ของเขาประมาณว่าไอ้ไม้นี้ไม่ธรรมดานะไม้เนี่ยมันก็เหมือนกับเขาเอาไม้โอ๊กมาบ่มเหล้าบ่มวายอะนะไอ้พี่สังเกตมันจะเริ่มจะเป็นสีพอใช้ไปเรื่อยมันจะเริ่มแบบขังๆนะอ๋อมันจะเริ่มมันจะเข้มขึ้นเข้มขึ้นแล้วก็มีแบบเงาไอ้ที่เข้มๆขึ้นนี่ไม่ใช่คาบกาแฟใช่ไหมไม่ใช่เข้มโดยตัวก็มันเองไงแล้วก็เป็นขี้เหงื่อเมื่อกี้อันนี้เห็นปะพอเติมปุ๊บมันก็ยังร้อนอยู่อันนี้ข้อดีของหม้ออันนี้แหละพอแล้วเอามาส่องแป๊กไม่ดีดให้มันรู้ไปใช่พอแล้วผมก็นี่เวลาหมดนี้
เอามาเติมหรือว่าซื้อใหม่เลยผมเพิ่งทิ้งตัวนี้ไปเลยผมเพิ่งเติมไปรอบหนึ่งแต่ทีนี้มันต้องดูขอบพวกนี้ด้วยว่าสนิมมันกินไหมอย่างที่มีข่าวที่ร้านหมูกระทะใช่ไหมอันนั้นร้านหมูกระทะคือหนึ่งคือจักถังใหญ่พอถังใหญ่เนี่ยปุ๊บแรงดันมันเยอะมันเกินเนี่ยมันเกินเนี่ยมันแล้วมันอยู่ร้อนด้วยมันก็ยิ่งหาทางออกของมันอย่างที่ออขออธิบายแล้วอย่างคือมันถูกใช้ค่อนข้างจะต่อเนื่องใช่สมมติพี่กินเสร็จปุ๊บไอ้ถ้วยเคลียร์ไปเตายังอยู่ไงพอเตาอยู่ความร้อนสะสมมันเยอะเพราะเนี่ยตัวแก๊สเนี่ยถ้ามันยิ่งนานๆใช่ไหมจะเป็นเหงื่อคือเย็นพี่สังเกตเวลาเติมแก๊สในรถเวลาเราเปิดแอร์ไว้เนี่ยเวลาที่เขาดึงออกฟึดเนี่ยแอร์จะวิ่งหอบความเย็นจะมีกลิ่นเข้ามาเหมือนรั่วแต่ไม่ใช่เลยมันจะวิ่งหาเพราะนั้นเวลาที่เขาทำการถ่ายแก๊สประมาณเนี้ยเขาจะแช่น้ำแข็งแช่น้ำแข็งแต่ผมไม่แช่ผมซื้อกระป๋องยาวมาเพราะว่าไอตัวนี้มันความจุมันเท่าไหร่เอ่ยไหนเนี่ยหาไม่เจอความจุมันตัวนี้ก็อยู่ได้เยอะนะ400กว่าป่ะมันจะไม่ได้มันจะเยอะกว่าป๋องยาวพอเยอะกว่ากระป๋องยาวอ๋อ450 กรัมกระป๋องยาวเราไม่ถึงกระป๋องยาวประมาณสัก250 หรือ 300นิดๆผมไม่รู้อ่ะพอเราใส่ไปปุ๊บเนี่ยป๋องยาวได้เท่าไหร่เท่านั้นทีเซฟไปก่อนก็คือข้อดีของกระป๋องนี้ก็คือว่าเราไม่ต้องใส่อะแดปเตอร์ใช่ไหมเพราะเวลาไอ้พวกเตาแก๊สเราซื้อมาเงี้ยมันจะเป็นอะแดปเตอร์อย่างเงี้ยใช่ใช่แต่ว่าถ้าเราซื้ออะแดปเตอร์ตัวต่ออีกตัวนึงไม่น่าจะผมเอามาป่ะไม่ได้เอามาอะแดปเตอร์ที่คั่วต่ออีกทีนึงมันก็จะเป็น2ชั้นต่อเข้ากับกระป๋องเหมือนกระป๋องใช่ใช่ครับมาตรฐานทั่วไปซื้อได้ทุกที่เซเว่นก็มีขายใช่ทีนี้เสร็จแล้วมันไม่ค่อยสวยเรื่องมาเนี่ยก็เลยแต่ส่วนใหญ่ใช้กับเตาที่ทำพวกตรงสเต็กอะโอเคอยู่เพราะว่าเราไม่ได้เป็นชั่วโมงไงอันนี้บ้านเรามีขายตรงนี้ครับมีครับอันนี้รู้สึกราคาจะลงมาแล้วประมาณสักไม่ใช่บ้านเราในที่หัวหินเนี่ยเจ๊เขาย้ายร้านไปแล้วครับแล้วก่อนมีไทยแลนด์เอาท์ดอร์หัวหินที่อยู่โรงพยาบาลใช่ไหมมีตึกอ๋อพอดีเจ๊เขากลับสุพรรณไปแล้วเหรออย่างเช่นนี้สั่งได้แต่ว่ามันก็มีค่าส่งไงแต่ก่อนมันคือประมาณ2,250ผมก็ซื้อมาหลายต้อมอ่ะหลายใบแต่ก็ใช้นานอ่ะผมไว้ต้มกาแฟเดียวอ๋อเวลาถ่ายก็กดไอ้กระป๋องนั้นเท่าไหร่ก็เท่านั้นเลยพี่นี่ขับวีทาร่าเลยให้ตัวถ่ายมาผมก็เลยลองดูหมุนแป๊บเดียวให้ดังก็ดังสักพักก็ค่อยใหญ่ไงนะก็ค่อยลงแต่ว่าเทคนิคก็คือเขาจะถ้าแช่แข็งมันจะเร็วมันจะดูดนะแล้วถ่ายจากไปหาความเย็นแก๊สอ่ะหอมไหมอันนี้ไม่ค่อยเข้มข้นมากเพราะว่าเราจะนอนแล้ว